จะได้ไม่ต้องลำบากดูเลยทีนี้มึงเชื่อกูยังว่าคนอย่างพี่ยมมันทำดีไม่เป็นพี่ไอยมพี่น้องครับกูถามจริงแต่พี่น้องมึงหยอดยาในไหนให้นกต่อกินวะพี่น้องครับในแก้วไงกูก็เห็นมึงกินน้ำในแก้วมึงไม่เห็นเป็นไรเลยพี่น้องครับก็กูรู้อยู่แล้วว่าไอ้แก้วแรกที่กูรินให้มันมันต้องระแวงกูแน่นอนเพราะฉะนั้นแก้วแรกกูก็เลยไม่ใส่ยาโอ้ยมึงชั่วรอบคอบอย่าบอกนะว่ามึงหยอดยานอนหลับเนี่ยใส่กระบอกน้ำอ่ะมึงใส่กระบอกไหนเนี่ยไม่ใช่กูสองคนกินไปแล้ววะอย่าโวยวายมึงสองตัวไม่ได้กินหรอกเพราะไอ้กระบอกที่กูใส่ยาเนี่ยกูซ่อนไว้ก่อนกูกลัวมึงสองคนไปเผลอกินข้าวเดี๋ยวจะไม่มีใครช่วยกูหาไม่ต่อเข้ามาในห้องนี้โอ้โหชั่วรอบคอบซะด้วยพี่น้องครับเราจะดักหลังเรียกเงินมันยังไงดีวะพี่น้องครับให้มันทำแผนให้เสร็จแล้วค่อยไปรีดเงินมันทีหลังอ้าวมึงสองตัวยืนทำไมอ่ะเสร็จธุระแล้วก็ออกไปได้แล้วไม่ให้พวกกูช่วยอะไรหน่อยหรอไม่ต้องช่วยหรอกที่เหลือเดี๋ยวน้องนิชาเขาจัดการเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วมึงมั่นใจได้ไงว่าน้องชายพี่ต่อมันจะสู้วะโดนยานอนหลับไปนะเว้ยเออแบบลืมคิดว่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมึงลองเล้าโลมหน่อยที่จะได้รู้ว่ามันสู้หรือไม่สู้ได้ครับพี่ค่ะไอ้แหมมึงทำเด็กไม่นั่นหรือครับพี่น้องครับนี่มึงอย่าลืมด้วยถ้าน้องต่อไม่สู้ดิแผนมึงล่มเลยนะพี่น้องครับเอางี้อยากให้น้องต่อสู้ไหมกูคิด500เดี๋ยวกูเล้าลมฮ่าๆๆๆแพงไปไม่ต้องหรอกกูจัดการกูเองหลบไปเลยสู้มือเว้ยสุดยอดจริงไอ้ต่อมึงนี่ขนาดกินยานอนหลับน้องมึงยังสู้อีกเก่งเว้ยอ่ะมึงสองตัวออกไปได้ละได้สู้ๆนะอ้าวจะคิดมากทำไมไอ้ต่อเนี่ยมันเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้ามันรู้ว่ามันมีอะไรกับเราเนี่ยเชื่อพี่สิมันต้องรับผิดชอบเราโดยการเป็นพ่อของต้องแบบถาวรแน่นอนคิดดีๆนะจะทำหรือไม่ทำพี่ช่วยได้แค่นี้แหละไอ้จวบครับเติมทิชชู่ให้ลูกค้าหน่อยรอสักครู่ครับไอ้ดินทิชชู่ถุงน้ำครับไอ้จวบครับลูกค้าตัวนู้นเรียกรอสักครู่ครับรับอะไรเพิ่มครับเมนูเมนูไอ้จวบครับลูกค้าโต๊ะนี้ทำน้ำหกเอาผ้ามาเช็ดขอประทานโทษนะครับคุณเจ้าของร้านไหนคุณเจ้าของร้านบอกว่าแต่จ้างมาช่วยจวบไงครับทำไมใช้จวบอย่างเดียวเลยครับก็ให้น้องเขาเรียนรู้งานไปก่อนไอ้แค่เช็ดโต๊ะกับเติมทิชชู่ไม่ต้องเรียนรู้หรอกมั้งจะให้น้องเขาคอยเสิร์ฟเครื่องดื่มให้เจ๊ไงไม่ต้องเข้มมากนะครับน้องมอสได้ครับเอายืนอยู่ทำไมอ่ะไปรับออเดอร์ลูกค้าโต๊ะนู้นสิจะให้ลูกค้าเขาสั่งกับเจ้าที่หรือไงครับเจมินเจมินต้องให้น้องมอสเขาทำงานบ้างนะเดี๋ยวพี่จวบก็จับได้หรอกแกไม่อยากให้น้องมอสเหนื่อยอ่ะถ้าแกไม่อยากให้น้องมอสเหนื่อยทำไมแกไม่เอาน้องมอสไปนอนกบไว้ที่บ้านล่ะใช่ถ้าว่าทำแบบนี้นะรับรองเลยพี่ยมรู้แน่ว่าเป็นเด็กเจ๊จริงโอเคโอเคขอบคุณค่ะอาจจะต้องทำงานใหม่หน่อยเขาสงสารคุณหมอแป๊บครับสวัสดีครับสองพี่เหรอครับเชิญตัวนี้เลยครับน้องมอสครับไปรับลูกค้าหน่อยนะครับได้ครับได้ครับป้าได้ค่ะพูดเลยครับนี่ครับชื่ออะไรเหรอคะมอสครับเราสุกี้นะชอบกินสุกี้ไหมชอบครับไปกินสุกี้กันไหมคะไม่ได้หรอกครับมันเวลางานแสดงว่าถ้าไม่ใช่เวลางานเนี่ยไปกินได้ใช่ไหมคะก็ถามเขาก่อนแม้ว่าเขามีแฟนหรือยังจริงด้วยมีแฟนหรือยังคะ
ยังครับไม่มีแฟนด้วยอ่ะงั้นเป็นแฟนเราไว้ค่ะแต่ถ้าไม่อยากเป็นแฟนกับซุกี้เป็นแฟนเราก็ได้นะเราโสดขอโทษนะคะเด็กเสิร์ฟมีไว้เสิร์ฟอาหารไม่ได้มีไว้โต๊ะค่ะเด็กมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยดูนี่ไม่ต้องเข้าไปอีกนะต้องขอโทษด้วยนะครับอยากได้อะไรสั่งน้องก็ได้เลยครับเจ๊เจ๊จะไปว่าลูกค้าแบบนี้ไม่ได้นะเด็กเสิร์ฟหรอกต้องมีลูกค้ามาต้อนเป็นธรรมดาใช่เจ๊นั่งเลยทำยังน้องเขาเป็นผัวตัวเองพี่จวบไปทำงานต่อเถอะเดี๋ยวพอใจคุยกับเจนินเองฝากด้วยนะครับน้องพอใจค่ะเจ๊เลยครับเจ๊เจ๊จะไม่ห่วงน้องเขาแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็ผิดแผนหรอกใช่เด็กเสิร์ฟหล่อๆมันก็ต้องมีลูกค้ามาต่อกันเป็นธรรมดานั่นแหละมันจะเป็นอะไรไปแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้ม้อนบอกว่าชอบแกถ้ามันชอบจริงอ่ะมันต้องไม่หวั่นไหวจริงด้วยผัดน้ำมันหอยเนี่ยจะอร่อยถ้าผัดมอสป่ะคะโอ้ยก็ต้องผัดมอสอยู่แล้วป่ะนี่ปลาทับทิมสองอารมณ์เนี่ยอารมณ์ไหนบ้างล่ะคะนุ่มนวลหรือว่าเล่าร้อนนะคะนี่น้องต้องลุงถามหน่อยที่น้องต้องอยากได้ลุงต่อเป็นพ่อเนี่ยชอบอะไรในตัวลุงต่อเหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาเป็นคนดีครับแล้วรู้ได้ไงว่าลุงต่อเป็นคนดีครับพี่น้องครับดูนะก็รู้แล้วน่าจะรู้แล้วแล้วอย่างลุงอู๊ดเนี่ยเป็นคนดีไหมพี่น้องครับลุงน่าจะรู้ตัวเองนะครับว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีลุงเป็นคนดีอร่อยไหมเดี๋ยวไอ้บอกทำไมกูมองมึงแล้วมึงต้องสะดุ้งด้วยวะมึงคิดชั่วใส่กูอยู่ปะเนี่ยคิดชั่วอะไรแล้วผมอะไรคิดว่าผมจะช่วยเหลืออะไรพี่ได้อีกบ้างพี่เป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอก็ผมเห็นพี่เป็นคนดีไงผมก็เลยอยากจะเป็นคนดีตามพี่ไม่ได้หรออย่าให้กูรู้นะมึงไอ้พี่ยมอะไรที่มึงทำแบบนี้อยู่ดีๆอย่าใช้ความรุนแรงต่อหน้าเด็กนะเว้ยมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะหยุดเลยหยุดปิดหูน้องต้องก่อนครับนี่มันตาครับตาลุงขอโทษลุงรีบดีแล้วครับมึงจะเอาไงกูมึงจะให้กูชกมึงฟันหักอีกรอบไหมฮะถึงจะเลิกทำไอ้เรื่องชั่วๆพวกนี้สักทีอ่ะกูถามจริงมึงจะโกรธกูทำไมมึงไม่ได้เสียหายอะไรเลยอ้าวใครบอกไม่เสียหายวะพี่ยมนี่กูบอกเลยนะงานนี้ถ้าเกิดคุณยาดารู้เรื่องเขาเขาเลิกกับพี่ต่อแน่นอนจะเลิกกันได้ยังไงวะในเมื่อคุณยาดาเขายังไม่ได้ตอบตกลงเป็นชายไก่ต่อเลยไอ้ต่อมึงฟังกูนะมึงเกิดมาเนี่ยมึงหัดทำอะไรเพื่อคนอื่นเขาบ้างเดี๋ยวบอกนะมึงจะให้พี่ต่อเนี่ยเลิกกับคุณยาดาแล้วมาคบกับน้องนิชาเพื่อเด็กเนี่ยหรอถูกเลยต้องเฉยดูมันดูมันน้องต้องเนี่ยเขาก็อยากได้มึงเป็นพ่อนั่นส่วนน้องนิชาเนี่ยเขาก็ชอบมึงการที่มึงไปทำลายความฝันของสองคนเนี่ยมึงไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอวะฮะมึงคิดดูดีๆเมื่อก่อนมึงก็ชอบน้องนิชาเขาแต่มึงติดที่ว่าน้องนิชาเนี่ยเขาเป็นเด็กของผู้บริหารก็เท่านั้นเองพี่ยมอยากไปบังคับพี่ต่อเขาเลยค่ะไม่ได้ครับพี่ชอบความถูกต้องมึงชอบความถูกต้องหรือมึงรับตังค์น้องเขามาแล้วก็กูรับตังค์น้องเขามาแล้วไงกูเลยต้องทำให้มันถูกต้องกูพูดถูกไหมล่ะเมื่อก่อนมึงก็ชอบน้องนิชาเขาเนี่ยต่อกูบอกเลยถ้าเป็นกูนะเว้ยถ้าเด็กขอขนาดเนี้ยกูจะให้ความสุขกับเด็กมากกว่าให้ความสุขตัวเองเว้ย